ล็อกเชนบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนคือระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีความโปร่งใสเพื่อใช้ทดแทนตัวกลางในการทำธุรกรรมหรือสัญญาใดๆมีไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากทุกฝ่ายไม่สามารถเกิดการทุจริตเพราะข้อมูลไม่สามารถถูกปลอมแปลงได้เมื่อธุรกรรมหรือสัญญาถูกจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลการนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลเพื่อบังคับให้ทำตามสัญญาหรือธุรกรรมต่างๆเหล่านั้นก็สามารถทำได้โดยอัตโนมัติและยังนำไปประยุกต์ใช้รูปแบบอื่นเช่นการแจ้งเตือนเมื่อสัญญากำลังจะหมดอายุได้เป็นต้นอีกทั้งสัญญาเหล่านั้นก็ไม่ต้องมีตัวกลางสามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายลงไปได้อีกมากมีการพัฒนาระบบการเงินแบบไม่ต้องมีคนกลางหรือ peer to peer ขึ้นมาชื่อว่า Bitcoin และสร้างเหรียญ Bitcoin แรกขึ้นมาในปี2009 Bitcoin เกิดขึ้นมาโดยใช้หลักการของระบบ Decentralized โดยจะกระจายการเก็บข้อมูลไว้ที่ทุกคนแทนที่จะเก็บไว้ที่ส่วนกลางและมีการเข้ารหัสโดยจะใช้กระบวนการที่เรียกว่า Hash Hash คือการเข้ารหัสทางเดียวโดยจะสร้าง Digital Signature ของข้อมูลดิจิตอลที่ไม่สามารถถอนรหัสกลับมาได้และจะใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลนั้นๆโดยที่ใช้หลักการของ private key และ public key hash เปรียบเสมือน fingerprint หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล hash ก็จะต้องเกิดการเปลี่ยนตามและเมื่อมีการแก้ไข hash ก็จะต้องมีการแก้ไขต่อไปเรื่อยๆเป็นหัว blockchain architecture สถาปัตยกรรมของ blockchain ซึ่งประกอบไปด้วย1 block 2 chain 3Consensus 4 Validation โดยการจัดเก็บข้อมูลของบล็อกเชนจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของบล็อกโดยแต่ละบล็อกจะเชื่อมโยงข้อหาบล็อกก่อนหน้าด้วยค่าฝัก hash function ของบล็อกก่อนหน้านี้เสมอและจะเรียบเรียงต่อกันเป็นเชนทำให้ยากต่อการปลอมแปลงแก้ไขและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกๆบล็อกได้ตลอดเชนสามารถตรวจสอบย้อนกลับจนไปถึงบล็อกเริ่มต้นหรือ Genesis Block นั่นเองต่อไปจะพูดถึงหัวข้อ Blockchain Tool นะคะ Solidity เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนสมาร์ทคอนแทคบน Ethereum มีรูปแบบคล้ายๆภาษา JavaScript ข้อดีของ Solidity 1. Solidity จัดเตรียมคุณสมบัติการสืบทอดในสัญญารวมถึงคุณสมบัติการสืบทอดหลายระดับ 2. Smart Contractจัดทำสื่อที่ปลอดภัยง่ายและน่าเชื่อถือสำหรับแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่ายเพื่อทำข้อตกลงกับบางสิ่ง 3. สัญญาสนับสนุนตัวแปรที่ซับซ้อนของสมาชิกในการวางแผนและโครงสร้างแบบลำดับชั้น 4. ฟังก์ชันที่ปลอดภัยหลายประเภทได้รับการสนับสนุนใน Solidity การอำนวยความสะดวก ABI Application Binary Interface ข้อเสียของ Solidity 1. เมื่อทำสัญญาแล้วจะไม่สามารถอัปเกรดได้ไม่สามารถเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมเข้าไปได้ 2. เนื่องจาก Solidity เป็นภาษาใหม่ในตลาดดังนั้นจึงมีข้อเสียมากกว่าภาษาอื่นเช่น Python C++ และ JavaScript 3. ข้อผิดพลาดหรือบั๊กที่เกี่ยวข้องกับภาษาอื่นๆมีขอบชัดเจนกว่านี้เพราะภาษาอื่นๆมีนักพัฒนาจำนวนมากเพื่อแก้ไขพวกเขา4. โครงสร้างอาร์เรย์และสตริงและการใช้มีความซับซ้อนมากเนื่องจากไม่มีไลบรารีมาตรฐาน Ethereum เป็นบล็อกเชนที่ตั้งโปรแกรมได้ครั้งแรกที่มีภาษาทูริงที่สมบูรณ์ในบล็อกเชนด้วย Ethereum นั้นระบบเซอร์วอร์และคลาวด์จะถูกแทนที่ด้วยโหลดนับพันโดยโหนดเหล่านั้นจะถูกติดตั้งและเปิดให้ทำงานด้วยสมาชิกจากทั่วโลกปัญหาหลักของ Ethereum คือ 1. ความยืดหยุ่นธุรกรรมยังคงดำเนินช้ามากเนื่องจากบล็อกเชนสาธารณะของ Ethereum สามารถประมวลผลธุรกรรมได้ประมาณ 15-20 รายการต่อวินาทีเท่านั้นเมื่อเทียบกับธุรกรรมของ Visa ที่สามารถดำเนินธุรกรรมได้ประมาณ 45,000 ธุรกรรมต่อวินาทีซึ่ง Ethereum นั้นยังคงไม่สามารถเสนอเป็นเครือข่ายสาธารณะหลักได้ในตอนนี้ 2. ความไม่แน่นอนข้อเสียเปรียบที่สำคัญอีกหนึ่งประการของ Ethereum สำหรับองค์กรก็คือโครงการนี้ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและถ้าหากเป็นการเปลี่ยนอัลกอริทึมของการทำงานถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ร้ายแรงมากอาจจะทำให้ระบบไม่ราบรื่นและระบบทั้งหมดอาจจะพังลงได้และ 3. การแข่งขันแม้ว่า Ethereum จะเป็นผู้นำในการปรับใช้บล็อกเชนขององค์กร
แต่การแข่งขันกับโปรโตคอลบล็อกเชนอื่นๆคู่แข่งสามารถปรับขนาดได้มากกว่าเอเธอเรียมนั่นเองไฮเปอร์เลดเจอร์เป็นเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ลักษณะเดียวกับบล็อกเชนแต่พัฒนาโดยบริษัทไอทียักษ์ใหญ่หลายรายและนี่คือหน้าตาของเพลย์กราวด์ที่เปิดให้ทดลองใช้งานนะคะ Hyperledger Framework นั้นจะเป็นระบบปิดโดยให้เข้าร่วมเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นหรือที่เรียกว่า Permission Blockchain ส่วนข้อเสียคือ Hyperledger ไม่มีสกุลเงินเป็นของตัวเองเพราะ Hyperledger เป็นแค่ซอฟต์แวร์ที่ทำงานประมวลผลเท่านั้นการใช้งานต้องขึ้นกับองค์กรแต่ละแห่งที่นำซอฟต์แวร์ Hyperledger ไปใช้งานต่ออีกทอดหนึ่งเช่นธนาคารบางแห่งอาจนำซอฟต์แวร์ Hyperledgerไปใช้ประมวลผลข้อมูลภายในบนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับหน่วยงานภายนอกเลยควอรัมสร้างและเปิดแหล่งที่มาโดย JP Morgan Quorum เป็นการดำเนินการที่ได้รับอนุญาตจากอีเธอเรียมองค์กรประชุมคือทางแยกของบล็อกเชนสาธารณะของอีเธอเรียมที่ได้รับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลโดยการอนุญาตให้มองเห็นข้อมูลบนพื้นฐาน Need to Knowสถาปัตยกรรมของคอรัมประกอบด้วยคอรัมโนดเป็นการออกแบบโดยตั้งใจให้เป็นทางแยกของเจนเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนอีเธอเรียมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยคอรัมโนดจะมีการพัฒนาควบคู่ไปกับเจน Constellation and Tesla คือการใช้งาน Haskell และ Java ของระบบอเนกประสงค์สำหรับการส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยพวกเขาเปรียบได้กับเครือข่ายของ MTA หรือ Message Transfer Agentที่ข้อความถูกท่องรหัสด้วย PGP มันไม่ได้เป็นบล็อกเชนเฉพาะและอันมีผลบังคับใช้ในแอปพลิเคชันประเภทอื่นๆอีกมากมายที่คุณต้องการแลกเปลี่ยนข้อความที่ปิดผนึกเป็นรายบุคคลภายในเครือข่ายของคู่สัญญาโดยโมดูล Constellation and Tesla ประกอบด้วย2โมดูลย่อยได้แก่ Node และ Enclave Transaction Manager เป็นเครื่องมือการจัดการธุรกรรมของคอรัมรับผิดชอบความเป็นส่วนตัวของการทำธุรกรรมโดยจะจัดเก็บและอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลธุรกรรมที่มีการเข้ารหัสแลกเปลี่ยนเพย์โหลดที่เข้ารหัสกับผู้จัดการธุรกรรมของผู้เข้าร่วมคนอื่นแต่ไม่สามารถเข้าร่วมถึงคีย์ส่วนตัวที่ละเอียดและอ่อนได้มักใช้วงล้อมสำหรับฟังก์ชันของการเข้ารหัสลับ The Enclave คือโปรโตคอลบัญชีแยกประเภทที่กระจายโดยทั่วไปจะใช้ประโยชน์จากเทคนิคการเข้ารหัสสำหรับการรับรองความถูกต้องของธุรกรรมการรับรองความถูกต้องของผู้เข้าร่วมและการเก็บรักษาข้อมูลในอดีตเช่นผ่านห่วงโซ่ของข้อมูลที่เข้ารหัสรับแบบเข้ารหัสเพื่อให้เกิดการแยกข้อกังวลการทำงานส่วนใหญ่ของการเข้าใช้งานรวมถึงการสร้างคีย์แบบสมมาตรและการเข้ารหัสหรือถอดรหัสข้อมูลนั้นมอบให้แก่ Encrypt Encrypt จะทำงานร่วมกับ Transaction Manager เพื่อเสริมความเป็นส่วนตัวด้วยการจัดการเข้ารหัสหรือถอดรหัสในลักษณะแยกมันคือกุญแจส่วนตัวและเป็น HSM เสมือนที่แยกได้จากส่วนประกอบอื่นๆข้อดีและข้อเสียของคอรัมข้อดีสามารถกำหนดวิธีการแบบ Onboard Entity และผู้ใช้บนเครือข่ายของคุณได้อย่างยืดหยุ่นสามารถเลือกอัลกอริทึมที่สอดคล้องกับความต้องการมีความเป็นส่วนตัวสูงและเป็นโอเพนซอร์สข้อเสียความสามารถในการปรับขนาดความเป็นส่วนตัวมีความซับซ้อนสูงและขาดคริปโตอีโคโนมิกส์